เริ่มต้นกับประเด็นแรกเลยนะครับในที่สุดนั้นก,กระทรวงการคลังยอมรับแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตได้ลําบากจริงๆจ,ง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 จึงประกาศตัดสินใจลด GDP ลงถึง1%เลยครับนางสาวกุลยาตันติเตมิดผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงก,การคลังนะครับก็ได้ถแถลงว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวเพียงแค่1.3%ซึ่งก่อนหน้านี้นี่นะครับเคยคาดการณ์กันไว้ว่าจะโตได้ถึงกว่า,าสซทาซ้ำไปครับ จากที่การลดปรับตรงนี้ก็เพราะว่าการระบาดของโรคโควิด1 9รอบที่3นะครับซึ่งกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและจํานวนนักเองเทยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆครับอย่างไรก็ตามครับการส่งออกนั้นก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดต่างประเทศนั้นฟื้นตัว5เดือนแรกนะครับปรากฏว่าการส่งออกไทยนั้นโตได้ถึง14.5%าครับท้งปีทางกระทรวงการคลังก็มองว่าส่งออกจะไปได้ถึง16.6%นะครับสูงกว่าเดิมที่เคยคาดไว้ที่11%ส่วน,นหน้าครับ กระทรวงการคลังก็มองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวขึ้นมาอยู่ในช่วงประมาณ4-5%เปอร์เซ็นต์นะครับโดยแรงหนุนจากการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวในปีหน้าซึ่งก็เป็นการคาดการไว้นอกจากนี้การระบาดก็เชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงก็เป็นมุมมองของกระทรวงการคลังนะฮะขณะที่การส่งออกสินค้าก็เชื่อว่าจะไปต่อได้ต่อเนื่องนะครับรวมถึงการฟื้นตัวทางด้านการจ้างงานหรือการบริโภคคาดว่าน่าจะกลับมาดีขึ้นบ้างนะครับ